าจะเลิกธุรกิจของแกงเหรอตู้ตู้ตู้ขอทีมาสายเป็นนิสตู้ตู้ตู้อยู่กันพร้อมหน้าก็ดีแล้วดูอะไรนี่สิลายเซ็นของโจเหวินฟะไม่ต้องอิจฉาฉันหรอกหนุ่มมากเนี่ยพี่สามพี่ทำอะไรเหรอทำไมโจเหวินฟ้าถึงเซ็นชื่อไว้บนหลังพี่อะไปที่เกาลูนมาเหรอเปล่าหรอกฉันดักรอเขาอยู่หน้าโรงแรมฉันรอตั้งครึ่งวันเอาไม่สิฉันรอเขามา20ปีแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ดูเรื่องโหดเร็วดีก็อยากได้รูปถ่ายพร้อมลายเซ็นของพี่ฟ้าแบบนี้ถือว่าไม่เสียชาติเกิดนอนตายตาหลับแล้วพอแล้วขอใจมากเพื่อนดีส่วนตัวพี่สามที่พี่บอกว่าติดธุระเข้าประชุมสายหน่อยไปดักรอดาราเหรอพี่เป็นเจ้าพ่อแกงซื่อเหลียนะถ้ามีคนเห็นพี่ไปดักรอดารานั่นพี่อายบ้างไหมเจ้าพ่อไปดักรอดาราน่าเกลียดนิดนึงแต่บอกตรงๆนะถ้าได้เจอดาราที่ตัวเองชอบนานๆบ้าสักหน่อยก็ไม่แปลกหรอกนะให้ฉันเจอยูอามิคามิฉันว่าฉันต้องบ้ากว่าเขาแน่ๆดีสิคุณเจียงฉันเล่นบทเฉินเสี่ยวเตาดีปะนี่ฉันรู้เลยว่านายก็ไปบ้ากับเขามาใช่ไหมฉันเปล่าฉันแค่ไปส่งฉันสั่งให้นายเฝ้าคุณเจียงเขาทำผิดนายไม่ผิดไม่ห้ามแถมยังบ้าไปตามกันอย่าทำอีกนะรู้หรือเปล่านี่หมอใหญ่งานนี้พี่สามผิดเองสัญญาเลยจะไม่มีคราวหน้าอีกฮะพี่จะตั้งใจทำงานให้แก๊งไม่ได้จะคุยว่าตัวเองเก่งนะแค่อยากบอกว่าจะไม่ทำให้น้องสาวผิดหวังอีกเอาล่ะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องสำคัญรอนายมาพอดีต่อไปทำแต่งานสุจริตนายเห็นด้วยหรือเปล่านี่สิหลงเรื่องนี้ล้อเล่นไม่ได้นะยุติงานในแก๊งเท่ากับไล่ลูกน้องออกหมดนี่การเป็นแก๊งอะไรสำคัญที่สุดลูกน้องเยอะไงเล่าทำไมสร้างจงมันถึงดุก็เพราะเด็กมันเยอะที่สุดถ้าไล่ลูกน้องของเราออกจนหมดเจ้าอีเจ้าพ่อของนายนะอันตรายไม่ความคิดของน้าล้าหลังแล้วแก๊งสมัยนี้ไม่เน้นเรื่องคนเขาเน้นเรื่องเงินกันเราทำธุรกิจสุจริตแล้วหาเงินได้เยอะลูกน้องก็จะกลับมาเองแล้วจะกลัวสร้างจงไปทำไมล่ะแล้วจะทำอะไรเราต้องหาเงินได้แถมยังเหมาะกับเราด้วยนะจริงๆแล้วฉันเรียบเรียงจากงานของบริษัททำรายงานมาให้นี่ไม่ต้องเปิดดูก็ได้ตอนนี้ฉันมีไอเดียใหม่ธุรกิจของเราตลาดกว้าง7 ทวีป5 มหาสมุทรกำไรคิดกันเป็นพันล้านแถมยังให้ลูกน้องมาช่วยงานได้ด้วยยังเลี้ยงปากท้องของพวกเขาได้อีกธุรกิจอะไรถ่ายภาพยนตร์มีอะไรร้ายนักนายไม่เป็นสายลับเป็นเจ้าพ่อหนังใหญ่ทำธุรกิจสุจริตถ่ายหนังมันผิดตรงไหนเล่าอีกอย่างฉันรับปากจ่าเฉินที่นอนอยู่ ICU ว่าจะทำให้วงการมาเฟียสงบเงียบนายคิดดูนะแก๊งซื่อเหลียนนำร่องถ่ายหนังให้ลูกน้องเป็นตัวประกอบจะให้ฆ่าคนก็ได้ลักพาตัวก็ได้ถ้ายังถูกกฎหมายแถมได้เงินด้วยนะนายว่าดีไหมไปขายเลือดดีไหมเล่าได้เยอะนะถ่ายหนังน่ะดีที่สุดแล้วสร้างวงใต้ทะเลดีไหมเราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นธุรกิจตั้งเยอะมันจะไปต้องถ่ายหนังแล้วจะทำอะไรกันแน่อะจีบดาราใช่ไหมบอกมาจีบใครแล้วจะจีบใครฮะใครคนที่แท้จวงไหมใช่ไหมจะจ้างจวงหมิงลี่มาเป็นนางเอกถ้าเป็นถึงซุปตาให้เป็นนางเอกก็ถูกต้องแล้วจริงไหมล่ะนี่ถ้าฉันจ้างเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์มาน่าจะหาว่าฉันจีบเขาไหมอย่าเรื่องมากสิเกาปินบอกมาสิตั้งใจจะถ่ายหนังไม่ได้หาประโยชน์เข้าตัวเองใช่หรือเปล่าจริงอยู่ฉันหาประโยชน์เพราะฉันมีความหวังฉันอยากถ่ายหนังที่เกี่ยวกับมาเฟียทำการคำนับพี่ฟ้ากับจอห์นวูพี่ฟ้ารู้จักจางซี่หลุนด้วยเหรอขยันให้นายคำนับไม่ทราบพอเธอฉันเห็นแล้วอย่าไปดูคนเดียวเธอ